แล้วว่ากันต่อเมื่อสักครู่ให้ครบถ้วนคดีของคุณกะทิคนขับโบ๊ทที่ถูกลวงไปฆ่าอย่างต้องใช้คำว่าโหดเหี้ยมนะและตอนนี้เป็นปริศนาเพียงแค่เงินซื้อได้จากการขายรถที่นายแม็กอ้างว่าขายไป 15,000 แลกกับชีวิต1ชีวิตซึ่งเขามีพ่อมีแม่เขามีครอบครัวเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แม่ของผู้ชีวิตกับญาติๆไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเข้ารับศพคุณถิติรัตน์อายุ47ปีคนขับโบ๊ทที่ว่านี้ด้วยความโศกเศร้าฟังเสียงคุณแม่สักนิดหนึ่งนะฮะเขาออกไปเขาไปบ้านแฟนเขาแล้วทราบแค่นี้ค่ะเขาก็ไปส่งผู้โดยสารที่นครปฐมคือเขาออกไปจากบ้านปั๊บเขาก็จะหายไปอย่างนี้ประจำไม่ค่ะครั้งละนานสุดที่ไปเท่าไหร่เขาก็ไปวันสองวันเขาจะอยู่บ้านแฟนเขาอย่างเงี้ยติดต่อกลับมาใช่ใช่ไม่เคยถ้าเจอเขาก็จะถามกันถามว่าทำไมไอ้ลูกอ่ะมันเสียไปเงี้ยมันก็เสียใจอะค่ะเพราะมันเอาคืนมาไม่ได้ก็บอกให้ไม่รู้จะพูดไงค่ะก็เกิดมาเป็นลูกแม่ใหม่ขณะเดียวกันผมอยากจะบอกว่าคนจำนวนไม่น้อยปากกัดตีนถีบนะบางทีเอารถเบาเนี่ยไปรับอาชีพแบบนี้ในเวลานอกจากงานข่าวนี่มันน่ากลัวจริงๆนะท่านผู้ชมคุณพ่อของผู้เสียชีวิตคุณพ่ออนันต์อายุ74แล้วบอกหลายคนก็เคยเตือนลูกสาวนะว่าให้ขับรถแต่ในกรุงเทพไม่อยากให้กลับขับไม่ได้อยากให้กลับมืดเป็นห่วงแล้วก็เคยมีการเตือนว่าอย่าไปต่างจังหวัดเลยบางทีมันยังทำใจไม่ได้ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าจะบอกอะไรเลยนะตอนนี้ผมพอเจอเนาะเจอลูกแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณที่ตั้งทุกคนช่วยกันทำงานตรงนี้นะผมต้องขอขอบคุณแม่ทุกคนนะครับครับผมก็หลายๆคนก็เตือนบอกว่าขับในกรุงเทพแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้ขับมืดมืดดึกๆนะก็ญาติหรือเพื่อนของพ่อก็เตือนเขาบอกว่าหนูอย่าไปต่างจังหวัดนะนั่นแหละฮะขณะที่พี่ชายชื่อคุณประพิษเรียกร้องให้โบ๊ปรับปรุงการทำงานและระบบการติดต่อสอบถามหน่อยอยากให้มีคอลเซ็นเตอร์รับเรื่องประสานงานเมื่อเกิดปัญหาให้ได้ทันท่วงทีไม่ใช่ให้คุยกับแบบ AI หรืออีเมลคือทางพี่ชายบอกว่าติดต่อโบ๊ไปตั้งแต่วันที่น้องสาวหายช่วงแรกๆเลยค่ะจะขอข้อมูลแล้วก็จะให้ขอช่วยตามหาน้องสาวแต่โบ๊บอกให้ไปแจ้งความก่อนแล้วถึงจะให้รายละเอียดได้พี่ชายบอกพอแจ้งความเสร็จเอาใบแจ้งความไปให้โบ๊กลับบอกว่าต้องให้ตำรวจติดต่อมาเองมันก็ล่าช้าแล้วมันก็ไม่คืบหน้ากระทั่งเจอร่างน้องสาวนี่แหละทีเนี้ยตำรวจกลับโทรคุยกับโบได้ทันทีทั้งที่ก่อนหน้านี้โบไม่เคยให้ความร่วมมือกับครอบครัวนี่พี่ชายบอกจนทำให้ครอบครัวเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเพจนี้เป็นเพจทางการของบริษัทโบจริงหรือเปล่าและถ้าให้ความร่วมมือแต่แรกโบมีข้อมูลคนขับข้อมูลผู้โดยสารทั้งหมดก็น่าจะเจอน้องสาวไปก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วแล้วนักข่าวถามว่าจะให้รับผิดชอบอะไรไหมเรียกร้องอะไรไหมพี่ชายบอกคงไม่เรียกร้องอะไรอ่ะเพราะแม้แต่ข้อความที่ครอบครัวส่งไปโบ๊ทยังไม่แม้แต่จะอ่านแล้วก็ได้เผยแพร่ข้อความเป็นหลักฐานว่าได้พยายามติดต่อแล้วเหมือนเป็นการตอบมาแบบ AI อ่ะค่ะคือตั้งแต่14กันยาที่ครอบครัวเริ่มติดต่อนะคะแล้วตัวพี่ชายเนี่ยติดต่อ17กันยาก็อย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้ที่ส่งไปนะคะก็บอกขออนุญาตตามหาน้องสาวน้องสาวผมเองหายตัวไปหลายวันแล้วแล้วก็ถามด้วยว่าเดี๋ยวผมจะให้ตำรวจแจ้งเข้าไปอีกครั้งต้องให้ส่งถึงท่านไหนแอปพลิเคชันโบ๊ทตอบกลับมาสวัสดีค่ะโบ๊ทมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือประสานงานอย่างสุดความสามารถหากแต่เราพบว่าเอกสารที่ส่งเข้ามาเป็นใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันจึงไม่สามารถใช้เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลในครั้งนี้ได้ทั้งนี้หากคุณต้องการขอข้อมูลใดเพิ่มเติมตามที่แจ้งมาต้องรบกวนส่งหมายเรียกพยานเอกสารโดยระบุข้อกฎหมายที่บังคับให้โบ๊ทเปิดเผยข้อมูลพร้อมระบุข้อมูลที่ต้องการทั้งนี้การติดต่อเข้ามาจำเป็นต้องเป็นการติดต่อโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจำเป็นต้องใช้อีเมลของทางการของสถานีตำรวจดังกล่าวหลังจากที่เราได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทางเราจะดำเนินการประสานงานและมอบข้อมูลที่เราสามารถให้ได้โดยเร็วให้โบเข้าไปอ่านรายละเอียดมั่งแล้วกันครับผมก็แจ้งเข้าไปในทางนั้นแล้วขอให้มีคอลเซ็นเตอร์ไม่ใช่ให้คุยกับ AI
ให้แจ้งความแล้วเดี๋ยวจะให้รายละเอียดเอาใบแจ้งความมาเสร็จโบก็บอกว่าให้ตำรวจติดต่อซึ่งมันช้ามากเลยครับพอผมเมื่อวานที่พอได้เห็นภาพก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งก็แล้วกันขณะเดียวกันแฟนสาวของคุณกะทิ LGBT ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็ไล่เรียงเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรตอนที่หายตัวไปเนี่ยจริงๆตอนที่รู้ว่ารับไปนครปฐมเนี่ยถ้ายังไม่รับบอกเขาว่าอย่าไปเลยแต่ปรากฏว่ากดรับไปแล้วเจ้าตัวบอกในตอนท้ายดีใจที่จับคนร้ายได้เพราะพฤติกรรมโหดเหี้ยมไม่เคยคนตายเป็นคนใจดีไม่เคยทำร้ายใครอย่าให้รับโทษประหารแล้วก็ตั้งคำถามหมายจับเป็นหางว่าแบบนั้นแต่คุณปล่อยมาแล้วมันกลายเป็นเดนสังคมมาทำร้ายคนดีๆบอกในตอนท้ายเนี่ยนะท่านผู้ชมว่าในความรู้สึกชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแล้วก็บอกว่ากูอยากให้มึงลิ้มรสบ้างว่าแฟนกูตายยังไงจริงนะใจก็อยากให้ประหารไปเลยเพราะว่าถ้าหมายจับมันเป็นหางว่าวขนาดนั้นนะพอคุณปล่อยมาแบบมันจะมีลดโทษใช่ปะพอปล่อยมาคือมันเป็นเดนสังคมอ่ะมันสามารถทำร้ายคนดีๆได้อีกเยอะเลยอ่ะแล้วการทำร้ายคนดีๆของมันอ่ะมันทำให้แบบคนที่อย่างเงี้ยคนที่เรารักอ่ะเราสูญเสียเขาแบบเราหาเขาไม่เจอแล้วบนโลกใบนี้แต่มึงยังลอยหน้าได้อยู่อะไรเงี้ยพี่แค่แบบอันนี้ตัวส่วนตัวนะชีวิตมันก็ต้องแลกชีวิตอ่ะกูก็อยากให้มึงแบบลิ้มรสบ้างว่าแบบแฟนกูตายยังไงอ่ะถ้าเป็นพี่นะอันนี้ส่วนตัวนะคะส่วนตัว